ชมสวนชมสวนฟิล์มเอ้ยสวัสดีลูกเกียรติกล้องนี่ครับพลแสนดีมาดูแล้วมาดูเต็งขึ้นมาดูสวนสวีเดนนะคะมาดูสวนสวีเดนอยากจะพาชมนี่ค่ะดีสวัสดีทุกคนไปไปชมสวนสวีเดนกันนี่ค่ะก็จะเป็นข้างหลังยายก็จะเป็นบ้านสวนนะคะบ้านสวนที่เขาจะมาซื้อกันอยู่มาค่ะมาดูเดินดีๆเดี๋ยวสะดุดโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยายทักได้ไม่เยอะเพราะว่าเด้งขึ้นเร็วมากเดี๋ยวยายจะให้ดูค่ะเดี๋ยวเน็ตยายหมดนั่นเด้อป้าหมวยจะก่อไฟนี่ค่ะเป็นบ้านของป้าหมวยนะคะเป็นบ้านพักร้อนแกเอาไปชิมดูอ๋อมีคนไทยอยู่ด้วยนะคะมีพี่คนไทยอยู่ข้างๆบ้านกันทำลาบปลาโอ้ยได้กินมีหน่อยนึงแล้วขอบคุณมากค่ะบ้านแกสวยมากเลยเดี๋ยวพาเข้าไปชมขอบคุณค่ะนี่ไงโอ้ยเอาไปชิมเลยสิแล้วก็บวกของทองมือนี่แหละขอบคุณค่ะยายคะเห็นหนูไหมเห็นค่ะแยกข้าวโอนอะไรยายคะโอนตังค์ให้หน่อยอะไรแชทไวมากค่ะนี่ค่ะบ้านป้าหมวยนะคะที่นั่นตีเท่าไหร่แล้วครับที่นี่จะเที่ยงแล้วค่ะป้าหมวยให้เขาให้ชิมโอ้ยนี่ค่ะเพื่อนบ้านเอาลาบปลามาให้นี่ค่ะลาบปลาเดี๋ยวจะมานั่งชิมโอ้วารีอยู่เหรอคะป้าไปดูส่วนนั้นส่วนไปดูดอกไม้ปะดูอะไรมาดูยายหมวยปิ้งปลาขาวเออเนาะป้าหมวยกำลังจะทำปิ้งปลาขาวนะคะวันนี้เมนูมีอะไรมั่งป้าเมนูเผาปลาพันผักเผาปลาพันผักนะคะวันนี้แล้วก็ปิ้งปลาตกเมื่อวานวันนี้ไลฟ์สดบ้านป้าหมวยค่ะบ้านพักร้อนป้าหมวยนะคะเดี๋ยวป้าหมวยจะกำลังจะปิ้งปลาเนี่ยมาดูเตาไฟไอ้นี่ละไฟร้อนละแถวนั้นคนไทยเยอะไหมคะก็เยอะนะคะเยอะแถวนี้ทุกหลังเลยน่ะแทบทุกหลังฝั่งโน้นนี่ค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปชมสวนป้าหมวยนี่มอเตอร์ไซค์น้อยป้าหมวยค่ะแล้วก็มาดูอะไรที่ Amazing กว่านี้เดี๋ยวค่อยดูป้าหมวยเนาะอยากดูอะไรก่อนอยากดูสวนหรืออยากดูบรรยากาศป้าหมวยนึ่งปลาปิ้งปลาคะหรืออยากดูรอบๆสวนผักสวัสดีค่ะตังอากาศ16องศาถึง20นะคะยายทั้งใส่เสื้อกันเสื้อแขนยาวค่ะป่ะไปดูสวนอย่างนั้นน่ะนี่ค่ะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าลูกอะไรนะยายก็ลืมละ Black Coralen นะคะ Black Coralen หรือหมากเล็บแมวบ้านเรานั่นเองนะคะนี่กินได้อร่อยวิตามินเยอะเสร็จแล้วป้าหมวยเนี่ยป้าหมวยไปซื้อมุ้งมายายก็นึกว่าซื้อมานอนดูสิคะเมื่อเช้าแฟนยายกับป้าหมวยช่วยกันประติดประต่ออยู่นี่ค่ะป้าหมวยตากปลาในนี้นะคะกลัวแมงวันเห็นไหมแมงวันเข้าไม่ได้เดี๋ยวยายพาเข้าไปดูวิธีตากปลาของคนที่นี่ เอาหัวมุดเข้ามานี่ค่ะดูแกตากปลาของแกไว้ไม่ให้กันในนี่เข้ายายก็นึกว่าแกจะซื้อมาเอาไว้นอนเองเอาไว้กันยุงแกที่ไหนได้แกมากันแมงวันเข้าปลาแห้งแกฮัลโหลฟอร์มอเมริกาสวัสดีค่ะคุณน้อยนี่แหละค่ะชีวิตของคนอยู่สวีเดนนะคะไม่ต่างอะไรกับอยู่เมืองไทยเราหรอกค่ะปลาห้องปลาแห้งก็มีนี่นะคะเป็นไอเดียค่ะไอเดียไม่สงวนลิขสิทธิ์นะถ้าใครมีมุ้งอ่ะเอามาตากงี้แหละค่ะก็จะเป็นสวนป้าหมวยสวัสดีค่ะยายสวยกู๊ดไอเดียใช่ไหมใช่ค่ะอยากเห็นสวีเดนนี่ค่ะกำลังเห็นอันนี้เป็นบ้านหน้าร้อนนะคะบ้านหน้าร้อนก็จะมีปลูกผัก
ปลูกอะไรกันสวยเนาะนี่ค่ะก็จะมีต้นถั่วต้นผักชีนะคะดูไปนี่ค่ะถั่วผักชีสตรอเบอรี่ค่ะต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวยายให้ดูถ้าใครยังไม่เคยเห็นต้นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวมีอีกสวนหนึ่งกับต้นแอปเปิ้ลใครอยากเห็นต้นแอปเปิ้ลดกๆมั่งบอกมาจะพาไปดูนี่ค่ะต้นสตรอเบอรี่เข้าตรงไหนเนี่ยยายอายุ47แล้วเด้อเห็นค่ะทวีนี่ค่ะต้นสตรอเบอรี่เขาก็จะมีลูกเล็กๆเห็นไหมแต่หมดหน้าแล้วนะคะหมดฤดูแล้วอยากดูใช่ไหมคะต้นแอปเปิ้ลเดี๋ยวยายพาไปดูของเพื่อนบ้านป้าหมวยค่ะของคนไทยเราด้วยกันแกใจดีให้ยายมาแล้ว1ถุงหมากแอปเปิ้ล แต่ที่จะ Amazing กว่านี้เดี๋ยวยายให้ดูเด้ออันนี้ดอกไม้บ้านแก นี่เด้อ เห็นอะไรไหมคะไอเดียป้าหมวยกระฉูดไหมป้าหมวยบอกว่าจะเอาไปทิ้งทำไมไออ่างอาบน้ำอ่ะเอามาปลูกผักคะน้าสินี่ค่ะที่ปลูกต้นไม้ป้าหมวยไอเดียกระฉูดนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์แกเอามาปลูกคะน้าแกค่ะกูไอเดียเลยไหมฟิล์มจอห์นมาป่า please go out don't say that ไอเดียดูเนาะยายอ่านบ้างค่ะพมพัดจีนดีครับลูกเนี่ยเก๋ไปอีกแบบนะคะป่ะคราวนี้ไปดูหน้าบ้านเขาคราวนี้ไปดูหน้าบ้านเราโอ้สกลนครยายอ่านข่าวแล้วค่ะเมื่อวานเนี้ยยายเสียใจจังเลยท่วมหนักเลยอ่ะเขาบอกว่าท่วมหนักเลยที่หนองหานไปดูดอกไม้กันเอาเลยเอาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดอกไม้ของพี่ของคนไทยเราด้วยกันนะคะสวนแกเก่งมากเลยแกปลูกต้นไม้ได้แบบ Amazing มากเลยดูต้นทานตะวันย้ายใหญ่ Family สวัสดีค่ะอากาศเย็นๆนะคะนั่นแหละค่ะต้นแอปเปิ้ลดกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวยายจะพาเข้าไปดูเห็นไหมคะต้นแอปเปิ้ลตรงนั้นน่ะต้นทานตะวันน่ะสวยมากเนาะยายอยากดูสวนแอปเปิ้ลเนี่ยเราจะพาเข้าไปดูให้ดูดอกไม้ก่อนป้าหมวยอยู่คนเดียวหรอครับไม่ค่ะอยู่กับแฟนแกแต่อันนี้เป็นบ้านพักร้อนด้วยนี่ต้นแอปเปิ้ลนี่ก็ใช่ค่ะแต่ไม่ดกเท่าของเพราะว่าไม่มีน้ำไปดูข้างในเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในบ้านป้าหมวยก่อนแล้วยายจะพาเดินไปดูแอปเปิ้ลเนาะมีองุ่นเนี่ยองุ่นกำลังออกลูกในองุ่นอยู่ไหนเอาต้นองุ่นเหรอเนี่ยนี่ค่ะต้นองุ่นเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่อันนี้ต้นดอกไม้กุหลาบเนี่ยใบองุ่นอ๋อเนี่ยองุ่นนี่องุ่นกำลังออกลูกเป็นพวงอุดรธานีกำลังจะท่วมขยายตายแล้วแม่ยายอยู่อุดรด้วยไปดูในบ้านป้าหมวยแล้วก็จะพาไปดูแอปเปิ้ลดูตะกร้าผักก่อนไหมเนี่ยโอ้ยแล้วป้าหมวยจะเอาผักไปทำอะไรคะไปพันปลาค่ะแล้วค่ะจะเผาปลาช่อนโอ้ยมีโซฟาหน้าบ้านด้วยนะคะดูนั่งชิวๆเผาปลาช่อนเผาปลายายคำชะโนดน้ำท่วมโอ้ยเหรอคะอยากดูแอปเปิ้ลเด็กหญิงจารุวรรณเดี๋ยวยายพาไปดูตอนนี้เข้าไปดูในห้องอันนี้แกก่อนนี่ค่ะในห้องนี้ก็จะเป็นครัวฝรั่งเศสไอ้ครัวสวีเดนนะคะแต่ขอโทษครัวสวีเดนต้องมีครกค่ะเก๋ใช่ไหมยายจะฉายให้ดูไปเรื่อยๆเด้อนั่นค่ะนั่นก็จะเป็นเขียงสมัยโบราณเขานะคะเป็นเขียงแล้วก็เป็นตู้ค่ะตู้เก็บของแล้วก็เป็นชั้นวางของนี่นะคะที่นี่พี่ชอบอะไรอย่างเดียวพี่ชอบอะไรอย่างเดียวที่เนี่ยเตาเราก็ชอบเตาเหมือนครัวไทยก็ครัวไทยค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะก็จะมีที่ใส่น้ำเป็นก๊อกเท่ๆนะ
ที่ล้างจานนี่แหละค่ะเอาแล้วสากอยู่ไหนมีตะคกนั่นแหละเธอเลยเอานี่ไงสากอยู่นี่สากอยู่นี่กับสากอยู่นี่ครัวสวีเดนทำไมมีสากด้วยคะตายคันนี้ยายจะถอยหลังแล้วนะดอลลี่โอ้ยตายแล้วนี่ค่ะจะเป็นเตาผิงนะคะเป็นห้องรับแขกเป็นเตาผิงแล้วก็ทีวีค่ะเกิดพร้อมป้าหมวยนี่ค่ะเตาผิงแล้วก็นี่ห้องนอนนะคะเป็นห้องนอน2เตียงนี่ค่ะมีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นตู้โชว์เป็นทีวีน้อยทีวีน้อยเกิดพร้อมป้าหมวยโชว์ไปแล้วนะคะบ้านน่ารักเนาะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวเห็นไหมคะโต๊ะกินข้าวน่ารักน่ารักคู่กับเตาผิงว้าวยายชอบปะไปดูข้างนอกกันคราวนี้เราจะออกมามีแค่นี้แหละค่ะห้องน้ำไม่มีนะคะต้องเอาเสียมวิ่งออกกลางทุ่งนาค่ะเอ้าป้าหมวยปิ้งปลาแล้วนะคะปลาปิ้งปลาขาวปิ้งปลาปิ้งนี่เหลือปลาช่อนปลาช่อนกำลังยายนอนไหนยายอยากนอนนี่แหละค่ะแต่ไม่มีห้องน้ำยายขี้เกียจถือเสียมวิ่งก็มาปลาช่อนช่อนไปตกเองโอ้ปลาช่อนไปตกเองไงป้าหมวยตกเองนะคะเนี่ยป้าหมวยมือออกเนื้อนิ่มมากโอ้โหดูปลาปลาป้าหมวยไปตกเองป้าหมวยจะเผานะคะตัวเนี้ยเผาพันเย็นนี้ไงปลาสองโลกว่ากินกี่คนแล้วเนี่ยถึงจะหมดสองคนกินสองคนตัวนี้กี่โลเนี่ยป้าหมวยสองโลกว่าสองโลกว่าโอนตั๋วเครื่องบินมาให้หน่อยอยากไปเที่ยวมั่งชีชีชาแนลได้เลยได้เลยยายถูกลอตเตอรี่ก่อนเด้อเคยซื้อหรือเปล่าคือพอละป่ะไปดูต้นแอปเปิลต้นนี้อร่อยอร่อยแต่ไม่มีลูกวันเนี้ยไม่มีลูกปีนี้ป่ะไปดูต้นแอปเปิลน้ำจิ้มไม่มีไปดูดอกไม้นี่ค่ะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเขาจะซื้อไม่ใช่บ้านเช่านะคะเป็นบ้านซื้อเลยมีหลายๆหลังและหลายๆราคาหลายๆเนื้อที่กว้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยปลาอะไรครับป้าหมวยปลาขาวบ่นี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นซูมค่อยๆถอยมาบ้านป้าหมวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะยายชอบดอกไม้แกมากเลยแกปลูกดอกไม้สวยดูกันนะโอ้ยงามหลายแฟนคลับอยากให้ไลฟ์สดครั้งหน้าโทรหาแฟนคลับค่ะได้ค่ะอย่าเรียกชื่อแพรวหน่อยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลป้าไปดูแอปค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอดูไม้ดอกไม้ก่อนนะคะแป๊บนึงป้าดอกไม้แหมนี่แหละค่ะสวยไหมหลากหลายอากาศดีค่ะอากาศดีไปดูต้นแอปเปิ้ลกันชอบดูหลายเนาะต้นแอปเปิ้ลเนี่ยอยู่เมืองไทยทำไมมันลูกมันแพงจังเลยอยู่ที่นี่คุณค่ะป่ะสวัสดีค่ะอยากดูต้นแอปเปิ้ลป่ะๆไปดู They want to see apple tree. They never see apple tree in Thailand. Yeah. Apple tree. ป่ะดูอันนี้ก่อนดูนกป่ะนกดูนกโอ้โหนกมาทำอะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะก็ให้กับข้าวไงโอ้มากินข้าวอุ๊ยนกกินข้าวค่ะใจบุญเนาะถึงว่าจากบ้านป้าหมวยมาประมาณ15นาทีนะคะเนี่ยป้ายนี่ต้นแอปเปิ้ลอยู่นี่โอ้นี่ค่ะต้นแอปเปิ้ลแต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเด้อดูเด้อมันดกขนาดไหนดกไหมคะดกไหมเด็ดให้ยายหน่อยดกมากเลยเยอะมากโอ้ยดูสิปีนี้ไม่ดกดอกปีที่แล้วนะฝนฟ้าดินมันจะดกปีไหนที่ดกที่ฝนฟ้าดินเยอะใช่ไหมคะปีนี้มันไ
แล้วก็เลยดอกไม่จับอือฮึแอปเปิ้ลงามแกพี่แกเด็ดมาให้ยายแล้วนะคะเป็นถุงเลยเดี๋ยวยายจะไปตำกินแต่จริงๆอ่ะไม่มีใครกินนะคะปล่อยให้ร่วงทิ้งเยอะมากดกมากดูสิเดี๋ยวพามาดูรอบๆเลยแล้วก็เป็นนี่ค่ะต้นก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้นก็ไม่เตี้ยไม่สูงไปกว่ายายเท่าไหร่นะคะนี่ดอกใบก็จะเป็นอย่างนี้แหละแอปเปิ้ลเขียวค่ะ เอามาเดี๋ยวขอลูกหนึ่งแกไม่ว่าหรอกแกให้ยายมาแล้วล่ะเด็ดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยแซ่บเป็นฝาดๆเปรี้ยวๆไม่หวานจิ้มกะปิอย่างนี้เลยจะสู้มะม่วงไม่ได้ไม่เปรี้ยวมากสดจริงๆฟิล์มขอกะปิหน่อยใครมีกะปิมาที่ข้าวบนเส้นมากินกันแล้วป้าหมวยมีค่ะมีลูก2คนยายคนที่3หืมเม็ดมีแต่เม็ดไม่มีหนอนเก็บกินเลยนะไม่เป็นไรเก็บกินเลยเรียบร้อยแล้วค่ะป้าไปดูสวนดูบอกพริกปะป้าดูนี่ค่ะไปดูสวนพริกแกนี่เป็นตู้กระจกเด้อเป็นตู้กระจกข้างในก็จะมีต้นพริกเห็นไหมคะเขียวๆอ่ะยำกับปูนี่แหละค่ะป้าไปดูสวนพี่เข้าใจดีนี่ก็แอปเปิ้ลอีกนะคะแอปเปิ้ลแกจะตัดต้นจะได้ไม่สูงเนี่ยนี่ก็แอปเปิ้ลค่ะกระลุกพลุนใครก็ได้หยิบให้ยายหน่อยช่อนี้นะใครก็ได้สอยให้ยายหน่อยอันนี้นะดูโอ้ยถ่ายรูปให้ยายหน่อยดูพวงนี้พวงแอปเปิ้ลอันนี้นะโอ้ยเนาะอยู่กอตเทนเบิร์กเหรอคะแม่โตโน่ไปดูสวนแล้วก็ไปดูป้าหมวยย่างปลาบ้านอยู่สเกลเดอร์นะคะที่นี่เขาเรียกคัพเตอร์อันนี้ต้นลูกพลุนนะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นต้นลูกพลุนนี่ค่ะลูกก็จะเป็นอย่างนี้ยังไม่เด็ดหรอกนี่ลองชิมอันนี้ดิอันนี้จะไม่อร่อยเท่าไหร่ตรงนี้มันจะเป็นแอปเปิ้ลที่มาเร็วอันนี้ลูกพลุนนะคะลูกพลุนนี่เห็นไหมที่ว่าแก่แล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอลูกเขาแก่แล้วเขาก็จะเป็นลูกสีม่วงนะคะนี่ของไอ้เพื่อนบ้านนี่จบหรือเปล่าไอ้กิ่งไอ้นี่เลยเหมือนกันเลยแหละอ๋อโอ้นั่นก็ดกอันนี้ต้นแครอทนะคะแครอทค่ะมาดูแครอทใครยังไม่เคยเห็นต้นแครอทเอาไหมล่ะจะถอนขึ้นให้ดูมีหัวยังคะมีลองชิมไหมละอร่อยโอ้ยเก่งใจจังเลยลูกต้นเดียวก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวจะถอนให้ดูนี่ค่ะโอ้ยมันสวยนี่ไงโอ้โหนี่ค่ะนี่แหละได้แล้วหัวแครอทไปดูอันนี้ต้นสตรอเบอรี่นะคะต้นสตรอเบอรี่แต่หมดฤดูเขาแล้วเนี่ยหมดแล้วมันหมดแล้วสตรอเบอรี่นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ต้นเตี้ยๆเล็กๆเนาะนี่แล้วลูกเล็กๆแดงๆหน่อยนึงเนี่ยมีอยู่หน่อยนึงนี่เนี่ยมีมันจะมีอยู่แต่มันนี่ค่ะมันจะหมดแล้วด้วยมีสตรอเบอรี่มันจะแห้งดีเนี่ยแห้งแล้งค่ะสวีเดนแห้งแล้งฝนไม่ตกมา3เดือนแล้วไปดูต้นหอมค่ะจะเห็นลูกอันนี้ไหม
ลูกอะไรเอ่ยแบร์ดำไงอ๋อแบ็คเคอร์เรนต์เนาะเขาเรียกอ่ะนั่นแหละหมากเล็บแมวไออะไรอ่ะกิเลียพวกนั่นแหละนี่ค่ะต้นหอมสลัดนะคะสลัดนู่นค่ะหายานางหนูชอบกินสตรอเบอรี่อืมอยากเห็นลูกพลุนป่ะไปดูอีกต้นนึงเดินเข้าไปได้ตามไอ้นั่นน่ะตามไอ้วันนี้ผักชีต้นเบลเลอร์เลยป่ะไปดูยกลูกพุนมีอีกต้นค่ะนี่ไงของเพื่อนบ้านลูกเต็งหงาอันนี้เลยนะอันนี้ของเพื่อนบ้านค่ะแต่เราดูได้ลูกดกมากเยอะดูดิน่ะอือหือเยอะมากโอ้ยดกอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนะโอ้โหดกมากอือหือกริ่งซะนี่เยอะโอ้ยลูกพลูนค่ะลูกพลูนเป็นอย่างเงี้ยลูกเขาสีม่วงออกมาจะเป็นสีม่วงเนาะมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกเปรี้ยวนะอันนี้เปรี้ยวมากเลยลองชิมด้วยดิเปรี้ยวแต่ไปทำที่มันนั่งกินได้มันเปรี้ยวมากเลยเขียนตอดดกมากเลยแหละเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเอามาเอาฝนแต่ถ้าเกิดจะกินกับที่น้ำตาลที่นันตาบอกว่ามาฝนจากนอร์เวย์แอปเปิ้ลออกมาจะอร่อยกว่าปลาอเมซิ่งค่ะต้นอะไรมาดกแท้ไม่น่าเชื่อของแกดกทุกปีต้นเก่าไงต้นเก่าดกทุกปีมันจะเปรี้ยวหน่อยนึงเปรี้ยวมากเหมือนกับมันต้องทำที่จิ้มเปรี้ยวบานิลาเสียวฟันบานิลาอุณหภูมิวันนี้16-20องศามั้งคะแครอทโอ้ยขมเปรี้ยวจนขมบอกว่าขมไงมันจะแม่บ้านใครบ้านพักหน้าร้อนของคนไทยที่อยู่ในสวีเดนนะคะเขาจะมีบ้านพักหน้าร้อนกันแล้วก็จะปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้กินป่ะไปดูต้นแบ็คเคอร์เรนต์นี่ก่อนนั่นแหละอยากกินขึ้นดูเลยเยอะมันสุกเลยด้วยเนี่ยหวานเหมือนกันนะเป็นต้นนี่ค่ะนี่เยอะมากเลยนี่ค่ะต้นเนี่ยจะเป็นลูกดำๆเนาะมันสุกแล้วค่ะมันสุกแล้วยายเรียกหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวค่ะมากินหมากเล็บแมวกันสุกเอากินแล้วไปกินกับนมตอนเช้าดีนะเนี่ยมันสุกแล้วก็จะเก็บอยู่วันเนี้ยเก็บไปกินไหมล่ะเก็บเอาไหมอ๋อไม่หรอกค่ะป้านป้าหมวยก็เยอะต้องเก็บเองนะไม่หรอกค่ะไม่ชอบมีแต่จะไปพอกหน้าแหละถ้าวิตามินเยอะนะพอกหน้าเป็นได้เหรอไม่ต้องพอกก็ได้หรอกนะยายตัดก็โฆษณานะคะคราวเดียวเอวี่ครีมที่ยายใช้ออกมาพรุ่งนี้แล้วนะคะถึงมือคนใช้ถึงมือผู้ที่สั่งลูกค้าที่สั่งวันที่31นะคะวันจันทร์ได้ใช้ครีมก็จะได้หน้าใสดิ้งดิ้งดิ้งเหมือนยายนะคะหน้าดิ้งเลยอุ้ยดอกนี้ทำไมสวยจังเลยยังไม่เห็นหรออุ้ยดูดอกนี้ค่ะดอกนี้เปิดถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะดอกอะไรคะเนี่ยลิลลี่ป่ะอ๋อใช่นี่ดอกลิลลี่นะคะถ่ายรูปให้ยายหน่อยป้าสวยไปดูแอปเปิ้ลอีกเนี่ยดูต้นนี้เนี่ยอเมซิ่งกว่าต้นนั้นอีกเยอะป้าหมากแอปเปิ้ลไหมของนี้ของเพื่อนบ้านนะคะของอีกหลังนึงเนี่ยจะเป็นรั้วอย่างเงี้ยรั้วกั้นป๊าดดูเด็ดให้ยายหน่อยสอยให้ยายหน่อยสินะสอยไม่ได้เขาที่จับหัวนะคะเพราะว่าเป็นของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่ของเราเนี่ยค่ะของบ้านอีกหลังนึงบ้านหลังเหลืองๆอยู่ข้างหลังนะโอ้โหเยอะมากแอปเปิ้ลอันนี้ลูกแดงนะคะลูกพันแดงเมื่อกี้พันเขียวสีส้มๆสีจ้ะยายจะกลับวันพฤหัสนะคะนี่แหละค่ะลูกๆขาดูไว้ค่ะต้นแอปเปิ้ลเป็นอย่างนี้นะคะต้นก็จะสูงกว่ายายนางน้อยนึงต้นไม่สูงเท่าไหร่หรอกฮัลโหล everyone how are you ใช
ช้กล้องอะไรนิ่งจังครับอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเมนซุปเหรอคะเมนซับเหรอคะใช้กล้องออสโมค่ะที่จับออสโมเพราะว่ายายสงสารแฟนๆค่ะสั่นไปสั่นมาเวียนหัวกันอุ้ยดู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 ดอกไม้พ่อบอกพ่อเจ้าแม่เจ้าเออมันลมมันโอ้ยทำไมปลูกได้สวยอย่างนี้รดน้ำมันเป็นคนที่มือเขาเรียกมือเย็นหรือมือนุ่นอุ่นนะไม่รู้มือเย็นหรือมืออุ่นก็ไม่รู้ว้าสวยไหมคะอือถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปใครอยากไปนั่นอ่ะถ่ายรูปไว้เร็วถ่ายให้ยายหน่อยส่งมาให้ยายใน Facebook เด้อกินไปไทยหลังป๊าดนี่ค่ะยายซูมให้ดูเลยยายจะยืนอยู่นี่อีก10วินาทีถ่ายเอานะคะใครอยากได้นะส่งสคสให้เพื่อนนะคะสวยมากค่ะบุษบาสวยมากนั่นแหละค่ะไปไปดูป้าหมวยต่อมาดูหน้าใสๆของยายใสดิ้งๆของยายเนี่ยมาแล้วหน้าเด้งเพราะอ้วนผมอยู่ในตัวเมืองสกลนครน้ำท่วมมากสุดทรมานหิวโอ้ยเหรอลูกแล้วมีใครเข้าไปช่วยหรือยังอ่ะขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วหมดแล้วล่ะมี2ช่องเอาเดี๋ยวจะตัดก็โฆษณาเด้ยายอยู่สวีเดนไงอยู่บ้านป้าหมวยป้าหมวยย่างปลาป้าไปอยู่ป้าหมวยย่างปลาก่อนยายเอ้ยอะไรจ๊ะวันเดอร์ป้าไปดูป้าหมวยย่างปลาสวัสดีทุกๆคนนะคะHello everyone นั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะใครยังไม่เป็นเจ้าของคลาวเดียเอวี่ครีมที่ยายใช้ก็เป็นเจ้าของกันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะครีมก็จะออกมาเราก็จะสวยหน้าใสดิ้งๆเหมือนยายไปดูป้าหมวยเป็นอะไรกับป้าหมวยเป็นเพื่อนกันค่ะนี่ค่ะดูป้าหมวยเนาะเดี๋ยวยายแบตเตอรี่ยายจะหมดแล้วเด้อบรรยากาศเป็นยังไงคะไปซูมดูใกล้ๆมีอะไรมั่งเอ่ยป้าหมวยย่างไก่ให้ฝรั่งไก่สเต๊ะค่ะไก่สเต๊ะให้ฝรั่งเขาลาวก็กินอันนี้แหละปิ้งปลาปิ้งปลาอุ้ยมีเสียบไม้ด้วยค่ะเสียบไม้เข้าปากปลาด้วยขาดแต่ไม่หีบเขาไม่หีบนะไม่หีบไม่ได้เอาแครอทไปย่างได้ไหมคะโน่แตงเอาเนี่ยไปตำเด้อโน่แตงกิ้วพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะวันเดอร์อยากให้ป้าหมวยพูดภาษาสวีเดนน้อยหนึ่งสวีเดนค่ะไฮอาริฮุบปะเฮือแหลเก็ตเรียบร้อยพอแล้วได้แค่นั้นแหละป้าหมวยอยู่มา20ปีพูดได้แค่นี้ค่ะ ไปดูดอกไม้บ้านป้าหมวยดีกว่ามีแค่นี้ค่ะดอกไม้แต่สวยเวอร์ไม่มีเวลาเนาะผักก็โยนลงดินแล้วก็ไปตกปลาฟิชปลาค่ะปลาปลาใหญ่ได้ใหญ่ดีแท้ประคอมาค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูเด้อเวลากินน่ะแต่ไม่รู้ว่าจะดึกหรือเปล่ากว่าจะเสร็จแล้วป้าหมวยคือเพื่อนยายค่ะคบกันมา30ปีเดี๋ยวถ่ายให้นี่ค่ะบรรยากาศตะแดหอมหอมเอาแครอทมาด้วยอร่อยๆพี่ดึงให้ขาดแต่มดแดงไหมมดแดงใหญ่ไข่มดแดงลงมาใส่สวัสดีทุกๆคนค่ะที่เข้ามาดูดีมากค่ะปูปู้มารยาทดีจังเลยดอกไม้บ้านป้าหมวยก็สวยค่ะสวยทุกบ้านเลยไม่กุหลาบมันร่วงหมดแล้วไงไม่นั้นก็สวยกุหลาบเลื้อยบนหลังคานะกุหลาบสีชมพูสวยเหมือนกันแกค่ะขอบคุณค่ะสวยเหมือนกันนะแกช่องยายช่วยกินไปไทยหลังนะคะกินไปไทยหลังค่ะไทยรังก็คือมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งค่ะสวีเดนอากาศอุ่นๆนะคะนั่นแหละค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆคนอย่าไปละไปป้าหมวยไปละ
ไหนบ๊ายบายไปไหนล่ะคะบ๊ายบายเฮโดใช่ไหมเฮโดเฮโดเฮโดแปลว่าบ๊ายบายที่นี่นะคะยายจะไปทำกับข้าวแล้วเด้อไอซ์แอนด์สปีเตอร์เขียนมาบ๊ายบายค่ะรวยรวยรวยเด้อพรุ่งนี้ถูกหวยทุกคนเด้อถูกลอตเตอรี่ทุกคนนะคะหวยออกเอ้าไม่ใช่วันอังคารเบอร์บ้านป้าหมวยอะไรเบอร์70ค่ะบ้านป้าหมวยเบอร์70นั่นน่ะเลขอ่ะถ่ายไปเลขดิบ้านป้าหมวยเบอร์70นะคะงวดนี้นะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บป้าหมวยอายุป้าหมวยเท่าไหร่59อายุป้าหมวย59ค่ะใบหวยโดนจับหัวพูดไปอย่างนั้น